น้องสดน้องต้องฝึกมากกว่านี้นะครับผมแต่หนูว่าหนูท่อนแรปหนูก็โอเคไม่ใช่เหรอท่อนฮุกหนูก็โอเคไม่ใช่เหรอมีแค่ท่อนนั้นนะที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่คีย์ที่หนูถนัดเท่าไหร่เลยคือเสียงมันไปต่อได้ไหมมันได้แต่ว่าถ้าไปต่อมากกว่านี้มันจะแบบเสียงมันจะแคลกค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าลองออกไปดังกว่านี้มันจะแย่กว่าวันจริงมันจะแย่กว่าวันครั้งแรกมากๆก็เลยต้องลองเบาออกไปหนูเสียใจตรงที่ว่าตอนซ้อมมันก็ออกมาดีแล้วแต่ทำไมรอบจริงเนี่ยต้องผิดพลาดตลอดเลยชอบท่อนอาจจะมาอีพิจารณ์ไลน์มีของหนูมากจริงๆนะคะขอบคุณค่ะเมื่อกี้พูดเยอะหน่อยนะลูกตอนไปโปรโมทอ่ะหนูพูดไม่ค่อยเก่งค่ะต้องเข้าใจด้วยก็คือถ้ามีช่องให้พูดก็พูดค่ะแต่ส่วนมากจะตามสคริปต์มากกว่านะครับอันนี้บอกสำหรับคนที่เพิ่งตามใหม่นะคะก็คือหนูเป็นคนไม่ค่อยพูดนะคะ อันนี้เปิดดังได้เลย เป็นพี่ปัน Follow me Follow me No matter where you go I know you follow me I'm your satellite in the night Don't you take the coin more than a little ชีวิตใหม่ Just so you know Lay Ra we come for youAll that you want, like what we give to you. My need to gain a shoe, we can't do. Just me and you, we create a new rules. น้องสดน้องต้องฝึกมากกว่านี้นะครับผมแต่หนูว่าหนูท่อนแรปหนูก็โอเคไม่ใช่เหรอท่อนฮุกหนูก็โอเคไม่ใช่เหรอมีแค่ท่อนนั้นนะที่หนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่คีย์ที่หนูถนัดเท่าไหร่เลยหนูแบบมันอยู่คือช่วงคือท่อนนั้นมันเป็นแบบว่าตอนแรกอะหนูไม่ได้ร้องท่อนนั้นแล้วทีนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นของหนูแทนคือมันเป็นคีย์ที่หนูไม่ถนัดเพราะว่าสำหรับคนที่เคยเรียนโนเทนจะเข้าใจก็คือมันจะมีช่วงช่องเปลี่ยนเสียงนะแล้วคีย์ตรงนั้นมันเป็นแบบช่องเปลี่ยนดูพอดีเป๊ะเลยแล้วนี้มันแบบไม่ได้ว่ะแล้วหนูก็ทำพลาดประมาณ2ครั้งคือตอนเปิดตัวคือตอนที่อะไรวะท่อนพี่เนยอะค่ะทุกคนที่มันจะร้องไอ้ไอ้ไอ้อินเอียร์หนูดับเลยทุกคนแล้วหนูไม่ได้ยินเสียงตัวเองหนูคือไม่แน่ใจว่ามันดับหรือเปล่าแต่หนูลองผ่านไมค์ไปก็คือไอ้ไอ้ไอ้กูไม่ได้ยินเสียงตัวเองแล้วก็กังวลมากตอนที่อยู่หลังพี่นิวแบบเอาไงดีวะอะไรเงี้ยเพราะว่าลองไปเมื่อกี้ไม่ได้ยินเสียงตัวเองพอ I want you to be mine ไม่ได้ยินเสียงตัวเองก็เลยร้องเต็มไปเลยปกติท่อนนี้หนูจะร้องแบบเสียง mixed tone นะทุกคนคือไม่ได้ร้องแบบ chest voice แล้วคือวันนั้นไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยก็เลยต้องร้อง chest voice ไปซึ่งมันก็ไม่เข้านั่นแหละตามนั้นนะครับแล้วพอไปออกรายการโต๊ะข่าวบันเทิงมั้งที่เป็นรายการสดตอนเช้านะคะคือหนูก็วอร์มเสียงไปแล้วแล้วตอนแรกหนูคิดว่าจะร้องก็อาจจะเปลี่ยนไปร้องเต็มแทนอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนคุยกับพี่เขาไปว่าเออก็น่าจะร้องแบบร้องหลบดีกว่าร้องมิสโทนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนซ้อมอะหนูทำได้เลยนะแต่ว่าพอรอบจริงเหมือนหนูตอนนั้นหนูไม่ได้กินน้ำเลยแบบไม่ได้กินเลยกินแค่กาแฟดำไปไม่ถึง100 มิลลิลิตรก็คือ10 มิลนะประมาณนั้นนะคือแบบกินน้อยมากไม่ได้กินน้ำเลยแล้วพอไปร้องจริงคนที่ฟังจากทางบ้านไม่ได้ยินค่ะอันนี้พูดตามตรงก็คือในอินเอียร์คืออีกพี่อีก5 คนอาจจะได้ยินว่าเสียงหนูแห้งแบบ I want you คือมันเป็นเสียงนี้เลยจนหนูแบบว่าคือเสียงมันไปต่อได้ไหมมันได้แต่ว่าถ้าไปต่อมากกว่านี้มันจะแบบเสียงมันจะแคลกค่ะทุกคนเสียงแคลกคืออะไรเสียงแคลกคือเสียงพลิกแบบว่า I want you อะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าร้องดังมากกว่านี้หนูว่ามันต้องแคลกแล้วมันออกมาแย่กว่านี้แน่นอนหนูก็เลยเลือกที่จะร้องเบาไปเลยแล้วก็ปล่อยให้มันสั่นไปไม่งั้นมันจะแย่กว่าเดิมครับผมมาอธิบายให้ฟังนะคะทำไมตอนรอบจริงหนูมีปัญหาทุกรอบเลยวะอินเอียร์ดับบ้างเสียงแห้งบ้างเสียงแห้งแบบคอแห้งอ่ะทุกคนคือเสียงมาแบบ I want you to be เสียงแบบแต่แย่กว่านี้แต่แย่กว่านี้ในสดไม่ได้ยินแต่ว่าในอินเอียร์ทุกคนจะได้ยินหมดเลยประมาณนั้นค่ะเข้าใจเพราะว่าร้องสดและเต้นด้วยไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าอินเอียร์หนูดับแล้วก็เสียงหนูแห้งหนูไม่ได้กินน้ำเลยตอนนั้นเสียงมันสั่นใช่นะไม่ได้สั่นนะคะเสียงแห้งคือถ้าร้องดังกว่านั้นมันแคลกแน่ๆประมาณนั้นค่ะกาแฟใส่น้ำตาลไหมไม่ใส่ค่ะหนูก็หนูมีความรู้สึกว่างานแรกมันแบบว่าอินเอียร์ไม่ได้ยินเสียงตัวเองก็เลยแบบว่าต้องใช้โทนที่ตัวเองไม่ถนัดไปแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนั้นคือถามว่ามัน
มันโน้ตถูกไหมมันตรงขีดไหมมันถูกค่ะแต่ว่าไม่ก็ออกมาแบบว่าไม่ค่อยพอเท่าไหร่งานที่สองก็เลยแบบอยากทำออกมาให้ดีเป็นคนแบบว่าถ้าคลาสครั้งนึงแล้วก็ไม่อยากมีครั้งที่สองอะไรเงี้ยตอนซ้อมก็เสียงก็มาแล้วแต่ว่าพอตอนรอบจริงหนูไม่ได้กินน้ำเลยแล้วคอมันก็เห็นถ้าร้องออกไปแต่ว่าถ้าร้องออกไปคนฟังไม่ได้ยินหรอกแต่ว่าถ้าร้องออกไปดังกว่านี้มันจะแย่กว่าวันจริงมันจะแย่กว่าวันครั้งแรกมากๆก็เลยต้องร้องเบาออกไปหนูเสียใจตรงที่ว่าตอนซ้อมมันก็ออกมาดีแล้วแต่ทำไมรอบจริงถึงต้องผิดพลาดตลอดเลยทุกคนมีความผิดพลาดได้เสมอแต่สำหรับหนูคือความผิดพลาดมันก็ครั้งหนึ่งแล้วไม่ควรมีครั้งที่สองอะเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าสร้างมันเถอะพี่พีและล่าทั้ง6คนสูงเท่าใดกันแล้วนะคะพี่นิกกี้พี่ฟอนตาเล็กสุดขึ้นมาหน่อยก็เป็นหนูแล้วก็เป็นพี่นิวพี่เนยพี่จะมีแล้วก็พี่ปันสูงสุดแต่ล่าซิงเกิลต่อไปจะเปลี่ยนทรงผมไหมคะไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าหนูก็คือตอนนี้มีแต่เพลงตัวมาสเตอร์ก็ยังไม่แน่ใจว่าออกมาหรือยังแล้วก็ยังไม่เห็นท่าเต้นยังไม่รู้ชุดเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวลองดูอีกทีค่ะยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างน้องครับถ้าตัวเองต้องเก็บนิ้วโป้งไงครับเก็บไว้ตรงนี้เก็บไว้ข้อนิ้วนางหรือข้อตรงอื่นก็ได้แต่ที่นี่ไม่ใช่อย่างนี้เก็บไว้ตรงนี้ดีกว่าอยากเห็นน้องทำสีผมในใหม่ในเพลงใหม่ก็อยากอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าสภาพผมจะได้หรือเปล่าแต่ว่าหนูน่าจะสุขภาพดีสุขภาพผมดีที่สุดใน6คนแล้วนะจะได้เป็นในฝันที่อยากร่วมงานด้วยคือใครนะคะจริงๆก็หลายคนค่ะแต่คิดว่าถ้าแบบอยากร่วมงานด้วยจริงๆก็น่าจะTPNค่ะTPNตอนแรกว่าจะมาคุยด้วยแต่ว่าขอโทษด้วยนะคะที่ร้องไห้ในไลฟ์เมื่อกี้วันนี้ก็เลยมาแบบว่าซึมๆเลยขอโทษด้วยนะคะคนค่ะไม่ได้มีใครมาpersonal channelนะเขาแค่บอกว่าน้องต้อง upskill มีค่ะมีค่ะมีมาpersonalใส่เมื่อกี้แหละค่ะขอใช้คำย่อแทนแล้วกันเนาะสนุกกับมันจริงจังกับมันน่าจะง่ายกว่าค่ะถ้ามองเป็นแค่เรื่องสนุกมันก็จะออกมาสนุกเหมือนทุกครั้งเนาะอีกอย่างหนูก็มีความ perfectionist ด้วยนิดนึงหนูว่าหนูควรปิดไลน์ดีกว่าบ๊ายบายค่ะขอโทษด้วยนะคะสำหรับไลน์วันนี้